ไอเฟิร์นพิมพ์ชนกโพสต์ฉลองครบรอบวันแต่งงานชาวเน็ตแห่ยินดีกันเพียบล่าสุดนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ากับล่าสุดนี้หนุ่มนายณภัทรเป็นหนึ่งคนที่หลายท่านคงจะต้องรู้จักน้องนายเป็นอย่างดีค่ะชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างมากระหว่างน้องนายและใบเฟิร์นล่าสุดใบเฟิร์นโพสต์โมเมนต์หวานของคุณพ่อคุณแม่ฉลองครบรอบแต่งงาน35ปีพร้อมเขียนข้อความระบุว่าแฮปปี้35 anniversary mom and dad #แต่งงานไม่ชวนเลยนะทำเอาชาวเน็ตตกใจอย่างมากถ้ามองเผินๆคิดว่าเจ้าตัวยังใบเฟิร์นโดนขอแต่งงานแล้วค่ะที่เดทได้กับเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะน่ารักจริงๆเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ